สวัสดีครับอยู่กับผมหลักเบาขี่การเช่นเดิมครับมื้อนี้ได้เวียกในงานนิดนึงครับมื้อนี้ได้พากันมาตัดเข่าครับนี่ครับตอนนี้กําลังเมืองเครื่องอยู่ครับเครื่องนี่พร้อมครับแต่คนนี่อ่อนแอครับคนนี่บ่ค่อยพร้อมอะไรครับเครื่องนี่โคตรพร้อมนะครับนี่ครับนี่ทุ่งหน้าเขียวกระจีครับเขาบ่งามหรอกครับหญ้างามงามครับมึงครับนี่บ่ต้องถามเลยครับว่าเป็นหยังต่างตัดครับเพราะว่าเขามันสูงท่วมหัวครับได้ตัดครับนี่ครับบรรยากาศครับเดี๋ยวจักหน่อยก็สิลงการแสดงการตัดเข่าครับรอจักหน่อยก่อนครับกําลังเหมี่ยนเครื่องอยู่ครับเครื่องพร้อมคนบ่พร้อมโอ้โคตรจวดเลยครับหลังจากเหมี่ยนเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเฮาก็ลงตัดเข่าครับมึงครับโคตรจวดครับฝีมือครับมืออาชีพก็ต้องตัดแบบนี้ครับบ่งอแงครับหวดเอาหวดเอาเลยครับตาวเอาตาวเลยเอ้ยนี่ครับสุดยอดครับผู้ใดสนใจบอกทีมงานอะไรครับเรื่องตัดเข่านี่สบายมากครับตัดแต่เข่ายาบ่ตัดครับ โอ้เล่นมองหัวกันครับนี่ครับสุดยอดครับเมื่อเฉียบครับสาเหตุที่ตัดเข่าคือเข่ามันสูงนะครับสูงแล้วก็หนาถ้าเขาตัดเข่าแล้วมันก็สามารถให้บางครับนี่ครับเห็นมั้ยครับนี่ครับมึงบริเวณครับที่ต้องตัดครับเข่าก็สูงอยู่แล้วครับเห็นนะครับตัดแล้วก็เขาก็ใส่ปุ๋ยครับสวยงามเลยครับเขาปีนี้บ่ร้ายหรอกครับเอาสักร้อยเกียนก็พอครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับแป๊บเดียวครับมือฉีบครับตากล้องงานเกือบท่านเลยครับโอ้แน่นอนนี่จักหน่อยก็ต้องลงไปร่วมด้วยช่วยกันเหมือนเดิมครับตอนนี้ขอใส่เวลามาถ่ายคลิปสักนิดหน่อยครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับแป๊บเดียวครับหนูครับนี่ครับนี่ตอนนี้เขาตัดมาเดี๋ยวมันจะเป็นรูปลักษณ์เลยสิครับนอนครับหน้าอาจจะยางงานในที่หนึ่งครับเป็นหน้าตมทำเป็นดินแห้งๆนี่ยางง่ายครับนี่ครับมีน้ำน้ำเดิมแต่เดิมบอกแล้วครับนี่ก็ฝากว่าพี่น้องไว้เชียร์สำนีครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับเดี๋ยวมีอย่างน้ำดีๆมานำเสนอคลิปนี้ก็สวัสดีครับ